นัตชิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังนกพิราบเนี่ยเป็นนกที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่านกอื่นๆเพราะว่ามันสามาัคคีแล้วก็ชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะตื่นเช้าตรู่ก็บินออกจากรังไปหากินเส้นทางเดียวกัน ระหว่างทางก็แยกย้ายไปหากินเป็นกลุ่มย่อยๆก็จริงแต่ตกเย็นจะรวมเป็นกลุ่มใหญ่บินกลับรวงรังพร้อมๆกันคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของนกพิราบได้แก่มีความรักผูกพันกับลูกของมันอย่างสุดซึ้งจะเป็นรองก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นเองเพราะว่าแม่นกจะขยันหาอาหารมาป้อนลูกนกตั้งแต่เพิ่งออกจากไข่ไปจนกระทั่งลูกนกโตเท่าแม่ แม่ก็ยังขยันป้อนขยันสอนสั่งวิธีโบยบินวิธีสังเกตว่าที่ไหนมีศัตรูคอยทำร้ายที่ไหนมีคนเมตตาคอยให้เศษอาหารกินรอจนแน่ใจสุดๆว่าลูกเราปรีิอาปีกล้าขาแข็งร้อยเปอร์เซแม่นกถึงจะยอมให้ลูกนกออกหากินตามลำพังนะคุณวิทยาในรู้เห็นกับตาตัวเองไม่ใช่อ่านจากตำราหรือว่าฟังคำบอกเล่าจากใคร เพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดของคุณวิทยามีนกพิราบมาทำรังอยู่ใต้ชายคาซึ่งผูกโวพอที่จะให้นกแทกเข้าไปทำรังได้นกพิราบเป็นนกที่มีท่าทรหดสูงอายุค่อนข้างยืนถึงจะมีลูกครั้งแล้วตัวเดียวอ,อย่างมากก็ไม่เกินสองตัวเพราะว่าลูกกินจุมีลูกมากๆจะเลี้ยงดูไม่ไหวแต่ด้วยท่าทรหดตายยาก ก็รู้สึกว่าจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่รังเกียจของชาวนาเพราะว่านกชนิดนี้ชอบกินข้าเปลือกตามโรงสีข้าวจะพบนกพิราบรวมตัวกันเป็นฝูงถูกขับไล่จากโรงสีก็บินไปกินข้าวตามท้องนาเผอิญชาวนาส่วนใหญ่ใจดีมีศีลธรรมสูงถึงจะโมโหโนกก็แค่ทําหุนไล่กา,าไว้ขู่พวกมันเท่านั้นเองอะ แต่ศัตรูถาวรตัวจริงของนกพิราบเนี่ยเป็นคนเมืองเช่นคนกรุงเทพคนเชียงใหม่โคราชเพราะว่าอาคารบ้านเรือนของคนเมืองปลูกสร้างเพื่อความสวยงามส่วนนกพิราบและนกอื่นที่มาหากินในเมืองไปสูงมาสูงเวลาบินผ่านบ้านเรือนก็ขับถ่ายตามอำเภอใจขี่นกขนาดเล็กเช่นนกกระจิบกระจาบเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแต่ขี่นกพิราบเนี่ยมีขนาดพอๆกับขี่ไก่เห็นถนัดชัดเจนเลย คนเมืองโมโหอ่าโมโหที่นกทำบ้านเขาเปื้อนเปลอะเลอะเทอะก็เลยผูกใจเก็บหาวิธีเอาคืนกับนกด้วยประการต่าง,ตางๆต่อมาเกิดโรคไข้หวัดนกขึ้นในเมืองไทยจำเลยที่ถูกกล่าวหาได้แก่พวกสัตว์ปีกเช่นไก่แล้วก็นกทุกตัวนกพิราบถูกเพ่งเร็งว่าเป็นตัวการใหญ่ทั้งที่ความจริงระบาดไปจากไก่แต่ไพร่ไปตั้งตั้งชื่อว่าไข้วัดนก ปีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกทางการมีคําสั่งให้ประหารชีวิตนกทุกตัวที่ขวางทางปืนนกและไก่ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงหลายสิบล้านชีวิตนับจากครั้งกระนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะมีการระบาดของไข้หวัดนกหรือเปล่านกพิราบก็เป็นศัตรูตัวร้ายที่จะต้องโดนกำจัดอย่างสิ้นปราณีเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ มีคนไทยเชื้อสายจีนครอบครัวหนึ่งประกอบอาชีพสุจริตจนร่ำรวยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสามารถปลูกสร้างบ้านใหญ่เท่าคฤอหาดเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งพอเหมาะกับการมีลูกหลายคนแต่ละคนก็เรียนเก่งมีอนาคตไกลเจ้าของบ้านชื่อในหลีอายุประมาณสัก40-50ปีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเคยเรียนมวยจีน ยามว่างก็ฝึกฝนร่างกายให้คล่องแคล่วโดยการร่ายรำมวยจีนอยู่เสมอเพื่อให้เลือดลมเดินดีก็เลยมีผิวพันธผ่องใสดูเผินเเหมือนคนอายุ30เสิบเศษสถานที่ที่ใช้รำมวยจีนทุกเช้าเย็นก็ได้แก่ลานซีเมนหน้าคารืหดัดซึ่งแวดล้อมด้วยหม้ายืนต้นเจริญง,งอกงามจนกระทั่งมีนกนานา,นานชนิดแห่กันมาทำรังแล้วก็แหกกันเข้ามาขับถ่ายรถลานซีเมน ในหลีรำมวยแล้วก็เหยียบไปไปโดนเข้าก็มโมโหสั่งบริวารให้ริดรอนพุ่มไม้จนโกรนเกลียนเป็นการขับไล่พวกนกไปให้พ้นหูพ้นตาแต่นกก็เหมือนสัตว์โลกทั่วไปเนีชอบยึดติดกับถิ่นที่อยู่เคยอยู่ที่ไหนมันก็จะอยู่ที่นั่นโดยเลี่ยงไปทำรังอยู่ในป่าละเมาะไม่ไกลาจากบ้านในหลี มันจำได้เป็นอย่างดีว่าลานบ้านในหลีเป็นที่ที่มันเคยมาขับถ่ายทำนองเดียวกับมนุษย์ที่จำสวมในบ้านตัวเองได้เวลาบินผ่านหลังคาบ้านในหลีนี่มันจะขับถ่ายทันทีโดยไม่มีเจตนาจะแก้เผ็ดอะไรทั้งนั้นแหละฝ่ายในหลีก็โกรธที่ไล่นกไม่สำเร็จก็เลยผูกใจเจ็บพวกนกโดยเฉพาะนกพิราบในหลีในเชี่ยวชาญวิชามวยจะปรับปรุงนำไปใช้กับอาวุธอื่นๆก็สามารถทำได้อย่างแนบเนียน เช่นไร่รำไม้รวกที่ยาวหลายเม็ดไม้รวกจะชวัดเฉวียนอยู่บนอากาศจนแทบมองไม่เห็นพวกนกที่ว่าบินเก่งหลบหลีกคล่องแคล่วถ้าบินต่ำอยู่ในรัศมีความยาวของไม้รว่วและเจอดีนะไม่โดนฟาดอย่างจังจนตายขาที่กลางอากาศน่ะอย่างน้อยก็ปีกหักตีนหักบาดเจ็บสาหัสอ่าไปขาด กลับไปนอนทุกทรมานหลายวันกว่าจะตายคารังครั้นนานเข้าจนพวกนกรู้แกว้ว่าบ้านในหลีเป็นแดนมิกษสัญญีของพวกมันเวลานกจะบินผ่านบ้านในหลีมันจะบินซะสูงลิบขับไายมูลออกมาจากที่สูงเหลือวิสัยที่จะเอาไม้ร่วกฟาดถึงยิ่งเข่นฆ่านกพิราบไม่สำเร็จก็ยิ่งเจ็บแค้นอาฆาตเป็นการใหญ่หันมาใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์อ่า ซึ่งก็จะไม่ขอกล่าวถึงเพราะว่ามันเฮี้ยมอัมหิตนกแต่ละตัวจะตายอย่างทรมานที่นี้พักเรื่องความโกรธของนายหลีกับนกไว้ก่อนจะกล่าวถึงลูกชายคนโตของเขาที่เรียนอยู่ในสถาบันชั้นสูงเป็นคนเล่นสนุกเกอร์เก่งตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อลงทุนซื้อโต๊ะสนุกเกอร์มาตั้งไว้ในบ้านเชิญเซียนมาสอนวิธีแทงสนุกให้ตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถม พอโตเป็นหนุ่มก็เลยเก่งหาตัวจับได้ยากเวลาเล่นกับเพื่อนๆที่สถาบันมีเดิมพันติดปลายคิวทีไรในโลยลูกในหลีก็จะฟันเงินเพื่อนได้ทุกทีไปพ่อก็เลยลงทุนตั้งโต๊ะสนุกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยกให้ลูกเป็นเจ้าของโต๊ะ การเป็นเจ้าของโตะสนุกจะว่าง่ายก็ง่า,งายจะว่ายากก็ายากเพราะว่านักเลงสนุกนี่มาจากทั่วสารทิศส่วนใหญ่เป็นหนุ่มวัยชกันการเล่นแต่ละครั้งก็มีเดิมพันสูงระหว่างเล่นก็ดื่มเหล้าดื่มเบียรการตะลุมบอลก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเจ้าของโต๊ะจึงต้องมีนักเลงเป็นบริวารคอยเคลียร์ทุกปัญหาตัวเจ้าของเองก็ต้องจิตใจกล้าแกรง่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ในโรยมีพร้อมครบเครื่องเพราะว่าพ่อสอนวิชามวยมวยจีนให้ตั้งแต่วัยเด็กวิชาฟาดนกด้วยไม้รวกที่ประยุกต์มาจากมวยจีนก็เคยฟาดฟันจนนกพิการไม่มากต่อมากต่อมาในโรยก็ได้ประยุกต์มวยจีนเพื่อใช้กับกระบองสั้นยาวประมาณหนึ่งศอกเสษ็จแล้วก็สอนให้นักเลงบริวารช่ำชองในวิชากระบองสั้นโดยทั่วนหน้านที่เอาเรื่องของในโรยมาขั้นเรื่องของในหลีก็เพื่อจะเล่าให้ฟัง ว่าวันหนึ่งมีนักเลงสนุกแปลกหน้ามาท้าพวกขาประจำเล่นชนิดมีเดิมพันสูงตอนแรกฝ่ายท้าได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นว่าเล่นตอนหลังพวกขาประจำซึ่งสนิทกับนายโรยก็แอบไปขอแรงนายโรยให้ช่วยมาแก้มือแทนนายโลยมีฝีมือระดับเซียนแทงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียกเงินที่เสียคืนได้หมดแต่เงินกำไรก็โดนนักเลงแปลกหน้าเบี้ยวไม่ยอมจ่าย นายลอยก็เลยกระซิบให้บริวารไปดักรอในที่เปลี่ยวเมื่อนักเลงแปลกหน้าไปถึงตรงนั้นก็รุมตีด้วยกระบองสั้นแต่ไม่เอาถึงตายแต่ทุบข้อเท้าจนกระดูกแตกเป็นเสี่ยงเสียงเพื่อสั่งสอนให้หลาบจำไปจนวันตายก่อนจะช่วยกันหิ้วไปโยนทิ้งไว้ในปะะ่าหญ้านายลอยคนนี้สมัยเด็กอายุสิบประขวบคุณวิทยาผู้เล่าเรื่องนี้จำได้ไม่ลืม วันหนึ่งเขาเอาไม้ร,รั่วไล่ตีนกพิราบจนขาหักแล้วยืนดูมันดิ้นกระเสือกกระสนแต่พยายามยังไงก็บินขึ้นฟ้าไม่ได้เพราะว่าการบินของนกเริ่มที่การใช้ตีนถีบร่างสู่อากาศก่อนไม่ใช่จูจ่ๆก็กระพือปีกแล้วบินได้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายแกแ่กแถวหน้าบ้านคุณวิทยาเห็นแล้วอดรน,นทนไม่ไหวก็เดินไปบอกกับเด็กว่าทรมานมันขนาดนั้นทําไมแบบนี้ข่ามันซะให้ตายไปซะเลยยังจะดีกว่า นายลอยตอนนั้นยังเด็กตอบหน้าตาเฉยว่าหนุกดีดูแล้วเหมือนเครื่องบินปีกหักบินไม่ขึ้นแสดงว่าในหลีผู้พ่อนี่ไม่เคยสอนลูกให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษเลยปล่อยให้ลูกทําอะไรตามใจชอบเพราะว่าตัวในหลีเองก็ฆ่านกพิราบไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัววิชามวยจีนดีๆด,ดันเอามาประยุกต์เพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่วงตรุษสงกรานปีนั้นปีที่นายลอยสั่งบริวารไปสั่งสอนนักสนุกเกอร์แปลกหน้า นายลอยกับเพื่อนๆก็ชวนกันไปฉลองตรุษสงกรานกันที่ตลาดส่วนนายหลีอายุมากเที่ยวจนเบือ่อขออยู่โยงเฝ้าบ้านดีกว่าตกค่ำซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปกินเหล้าบ้านเพื่อนที่กล้าซิ่งเพราะว่าถนนโล่งว่างขากลับเมาแล้วก็ยังซิ่งออกจากซอยบ้านเพื่อนตอนผล่จากซอยพุ่งเสยท้ายรถสิบล้อเขาอย่างจังมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกลลิบตัวเองขาหักสะบั้นทั้งสองข้างบาดเจ็บสาหัส ถูกพลเมืองดีพาส่งโรงพยาบาลตอนกลางดึกอ่าแต่เป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ใช่เอกชนแพทย์ของทางโรงพยาบาลออกเวรไปหมดแล้วเหลือนางพยาบาลนั่งดูเฉยๆว่าถือไม่ใช่หมอปล่อยให้ในหลีที่ฟื้นคืนสติในสภาพร่อแร่ปางตายนอนร้องครวญครางทุกทรมานอยู่ด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ายันรุ่งสาง โดยไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรทั้งสิน้นทำเอาในหลีเจ็บปวดที่บาดแผลสลบแล้วสลบอีกคุณวิทยารู้ข่าวร้ายก็ในหลีเพราะว่าญาติพี่น้องเขารู้ข่าวก่อนจากนั้นก็ล,ล,ลือกันให้แซ์ว่าตอนที่ญาติญาติไปตกลงกระทางโรงพยาบาลจะรับในหลีไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในหลีกระดิกตัวไม่ได้เพราะแผลเริ่มระบมหนักทำท่าเหมือนจะตายไม่ตายแลความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก สมจริงดังคำพังเพยของปู่ย่าตาทวดนายหลีเพิ่งจะถึงมือหมอได้ไม่นานก็มีข่าวร้ายจากทางลำพูนที่ว่านายอยชวนเพื่อนจัดขบวนรถเก๋งไปเที่ยวสงกรานกันขาไปซิ่งรถแข่งกับเพื่อนตอนกลางดึกบนถนนสายนั้นแหละจนรถนายอยเกิดอุบัติเหตุพลิกตกจากไหลถนนกระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่พังยับไปทั้งคนทั้งรถ ในโลยอาการสาหัสดว่าให้เพื่อนมีสิทธิ์เป็นอำมาตา์ครึ่งล่างเพราะว่าแข้งขาหักปนปี้หมดเท่ากับสองพ่อลูกประสบอุบัติเหตุในระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็บาดเจ็บที่ขาเหมือนกันคุณวิทยานี่ไม่เคยเป็นอริกับสองพ่อลูกด้วยประการทั้งปวงไม่เคยคิดสาบแช่งพวกเขาให้มีอันเป็นไปเคยแต่นึกในใจว่าสักวันเวรกรรมที่ทำกับนกนจะตามสนอง และนึกต่อไปอีกว่าถ้าตามสนองก็คงสนองในชาติหน้าเพราะความผิดบาปเรื่องฆ่านกไม่ว่าจะสักกี่ตัวก็ตามคงจะไม่ผิดบาปอย่างมาหันถึงขั้นเวรกรรมต้องตามทันในชาตินี้แต่มาตรองดูเวรกรรมเขาก็ทอดเวลาให้สองพ่อลูกมีโอกาสได้คิดสำนึกบาปนานเหมือนกันนานจากวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มส่วนในหลีนจากวัยกลางคนก็ยันวัยแก่นับดูแล้วคนนึงก็ร่วมยี่สิปี เผอิญช่วงเวลาที่เวรกรรมเขาเปิดโอกาสให้แค่ตัวอย่างน้อยต้องยุติการฆ่าล้างเผ่าพันนกต้องได้สติรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าการเอาชีวิตเขาเพื่อสนองตันหาก็คือความโกรธของเราเองเป็นความผิดบาปที่ร้ายแรงเพราะชีวิตเป็นของมีค่าสูงสำหรับมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดแต่ห่วงเวลาดีๆเหล่านั้นสองพ่อลูกมิจะสร้างกรรมบาปเวรทวีขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยมีอันเป็นไปในชาติปัจจุบันต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นานเป็นเดือนเดือนแผลภายนอกหายเป็นปกติแล้วแต่กระดูกซึ่งแตกละเอียดเหลือวิสัยที่หมอจะช่วยไหวในหลียังพอทำนาวใช้ไม้ค้ำยันใต้รักแร้พอไปไหนมาไหนใกล้บ้านได้ส่วนในโรยลูกชายเคยเล่นงานแข้งขาทั้งคนและสัตว์ประสบชะตากรรมหน้าอเนอนาถเป็นอมา,าท,ท่อนล่างไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถสองล้อ มีคนช่วยเข็นเรื่องความสุขทั้งโลกนี่ลืมไปได้เลยเพราะสมรรถภาพทางเพศใช้การไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณวิทยารู้สึกอัศจรรย์ใจก็คือลูกๆในหลีส่วนใหญ่สืบทอดมรดกทางความคิดของพ่อนี่ยังคงสนุกอยู่กับการหาวิธีฆานกพิราบอย่างทารุณเหมือนคนไม่รู้บาปบุญว่ามันคืออะไรตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับนายหลีและนายยไม่ทำให้ลูกหลานของเขาได้เฉลียวใจบ้างเลยเออ อนาคตเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องบาปบุญคุณโทษที่บันทึกไว้จากหนังสือของพันโทพระพินิสราซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงเรื่องของการก่อกรรมทําเวรว่าจะได้ผลอย่างไรในอุ่นครับในอุ่นตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตําบลคูบอนอําเภอเมือง มีนบุรีแกมีอาชีพทำนามีลูกมีเมียแล้วในอุ่นเป็นคนชอบเสพสุราเป็นอาจินแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขสำราญของชีวิตแกเมื่อถึงเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหระหว่างสี่เดือนนี้ฝูงนกกระจาบจะบินลงหากินตามท้องนาซึ่งเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วในอุ่นก็จะเริ่มการทำการดักนกกระจาบแบบที่เขาเรียกกันว่าตลบนก วิธีตลบนกก็คือใช้ตาข่ายนําไปปักที่ลานนาแล้วก็ใช้ตา,าใช้ข้าวเปลือกเนี่ยโปรยล่อไว้ตรงด้านหน้าตาข่ายเมื่อฝูงนกกระจาบลงมากินข้าวเปลือกในอุ่นก็จะชักเชือกสายยนไก่ก็จะลั่นตาข่ายก็ตลบไปข้างหน้าครอบฝูงนกกระจาบเอาไว้ในอุ่นแกก็จะออกมาจากที่ซุ่มแล้วก็ใช้มือทุบหัวนกกระจาบตายหมดทุกตัวได้นกกระจาบไปกินคราวหนึ่งก็มากๆแล้วก็เอาไปขายอีกจานวนหนึ่ง ในอุ่นดักตลบนกกระจาบฆ่านกกระจาบเป็นประจำตั้งแต่หนุ่มจนอายุล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนก็ล้มป่วยมีอาการชักแล้วหลังก็งอลงคล้ายกับคนหลังค่อมเงยขึ้นอย่างเช่นคนปกติไม่ได้แข้งขามือเท้ามีอาการชาลุกเดินไม่ได้ระหว่างที่ในอุ่นป่วยไขย่มีอาการหนักก็เกิดสลบหมดสติลูกมียคิดว่าตายแต่ในอุ่นก็กลับฟื้นคืนสติกลับมาได้อีก แล้วก็ต้องทนทุกทรมานอยู่ในสภาพอย่างนี้นานถึงยี่สิบปีแล้วคราวนั้นในอุ่นก็ล้มป่วยลงอีกครั้งอาการมีแต่สุดหนักลงเรื่อยเรื่อลูกมียหาหมอมารักษายังไงก็ไม่ทุเลากระทั่งอาการหนักใกล้จะตายอากุศลกรรมที่ในอุ่นกระทําต่อนกกระจาบก็แสดงผลในอุ่นดิ้นรนกร,นกระวนกระวายร้องเสียงเหมือนนกกระจาบเจียเจ๊ยบเจี๊ยบจับจับทั้งวันเป็นอาการทุกขเวทนาหาความสงบไม่ได้ เพื่อนบ้านแทบทุกหลังคาเรือนพากันมาเยี่ยมในอุ่นไม่ขาดสายเมื่อมาเห็นในอุ่นร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเหมือนนกกระจาบแล้วก็มีอาการทุรนทุรายเหมือนกระวาดกลัวอะไรตลอดเวลาต่างก็พากันวิพากวิจารณ์ไปต่างๆนานาทุกคนสรุปลงความเห็นว่าการที่ในอุ่นมีอาการเวทนาหน้าพรั่นพึงอย่างนี้ต้องเนื่องมาจากในอุ่นชอบกินนกกระจาบแก้มเหล้าแล้วก็ใช้วิธีตลบนกอย่างแน่นอนก็ทําให้ชาวบ้านหวาดเสียวสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมกันทั่วหน้า ส่วนตัวในอุ่นนี่ตกอยู่ในความทุกทรมานต่อมาไม่นานแกก็สิ้นใจตายตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้หนี้เวนนกระจาบอีกนานแค่ไหนกว่าที่จะพ้นผลกรรมชั่วของตัวแกเองอีกรายหนึ่งชื่อนายทาท่านผู้ฟังนายทาน,นี้อายุ50กว่าแล้วบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลบ้านพริกจังหวัดสระบุรีต่อมาก็อพยพโยกย้ายมาอยู่ที่หัวตะเคสมุทรปราการ ตอนนั้นพระอาจารย์เอี่ยมเนี่ยบวชเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดหัวตะเค้แล้วก็รู้จักกับนายทาเป็นอย่างดีเพราะว่าบ้านนายทาอยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์เอี่ยมเมื่อครั้งที่นายทาอยู่สระบุรีก็ประพฤติชั่วเป็นโจรร่วมมือกับสมัครพรรคพวกคนชั่วด้วยกันน่ะแหละออกไปลักวัวลักควายชาวบ้านเป็นอาจินถ้าเห็นวัวควายที่เจ้าของปล่อยให้กินหญ้าอยู่ชายทุ่งนายทากับพวกก็จะแอบไปไล่ต้อนจนห่างไกลสายตาคนแล้วก็จะขี่ม้าไล่ต้อนให้ไกลออกไปไกลออกไป จากนั้นก็จะนําไปขายหรือว่าเอาไปแลกเปลี่ยนเช่นวัวหรือควายสองตัวแลกเอาม้าหนึ่งตัวอย่างนี้เป็นต้นนายทากับพวกสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสให้กับชาวบ้านหลายตำบลเพราะประพฤติชั่วอย่างนี้มานานและคงเป็นเพราะชาวบ้านเริ่มรู้ว่านายทาเป็นโจรลักวัวลักควายนายทาก็เลยต้องพาครอบครัวอพยพย้ายหนีภัยมาอยู่หัวตะเค้เมื่อมาอยู่หัวตะเค้ก็ไม่ปรากฏว่านายทานี่ประพฤติเป็นโจรอีก ประกอบอาชีพทำนาโดยสุจริตเรื่อยมากระทั่งโรคาพยาธิเข้ามาเบียดเบียนล้มป่วยลงแกก็มีอาการซุดหนะักการเจ็บป่วยของนายทาครั้งนี้เป็นทุกขเวทนาอย่างยิ่งเพราะว่ามีอาการเหนื่อยหอบเร่าร้อนกระวนกระวายมีแต่ความกระหายน้ำตลอดเวลาซึ่งคงจะเป็นบาปอกุศลที่นายทาในไล่ต้อนวัวควายให้วิ่งตะบึงหลบหนีเจ้าของโดยไม่คำนึงถึงว่าวัวควายจะหิวน้ำแทบขาดใจแค่ไหน เมื่อในทาป่วยหนักก็เลยมีอาการไม่ผิดกระวัวควายกร,ระหายน้ําเช่นเดียวกันพระอาจารย์เอี่ยมทราบว่าในทาป่วยหนักท่านก็ไปเยี่ยมที่โรงนาที่ในทานอนป่วยอยู่แล้วก็รับทราบอาการป่วยนั้นนอกจากจะได้รับเวทนาแล้วตลอดเวลาในทายังเพอ้อออกมาบอกว่าเอาหนึ่งตัวให้สองตัวซึ่งก็คงยะหมายถึงแรกเอามาหนึ่งตัวกระบัวควายซึ่งเพิ่งรักขโมยเข้ามาสองตัวนั่นเองและการที่ในทาเพอ้อพลาดออกมาอย่างนี้ ก็เหมือนดังอากุศลกรรมคือกรรมชั่วที่เคยก่อไว้ผลักดันให้เขาสารภาพออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ประพฤติชั่วของตนในทาทนทุกทรมานอีกไม่กี่วันก็สิ้นใจตาย